ตอนที่สองดุสิตปริวัคพระโพธิสัตว์รับเชิญจุติจากภพดุสิตเนื้อความย่อครั้งสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรพระโพธิสัตว์ของพวกเรานี้เป็นสุเมธดาบสทรงมีบารมีญาณพร้อมบรรลุอรหัตเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทีปังกรแล้วแต่ทรงสละโอกาสนั้นเพื่อจะได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเองในอนาคตและทรงได้รับพุทธพยากรณ์ว่าความปรารถนานั้นจักสำเร็จเมื่อล่วงไปสี่อสงไขยแสนมหากัปจากนั้นเป็นต้นมาก็ทรงบำเพ็ญบารมีสามระดับคือบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัตถบารมีสิบรวมเรียกว่าสมัดดึงสบารมีบารมี30ท้วนพร้อมด้วยบำเพ็ญมหาบริจาค5คือการสละทานอย่างใหญ่ได้แก่สละทรัพย์1สละอวัยวะ1สละชีวิต1สละลูก1สละเมีย1จัดอยู่ในทานบารมีทั้ง3ระดับนั่นแหละท่านอ้างตามคัมภีร์ชินมหาทานว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราได้รับพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้า24พระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้ากัสสปะในระหว่างนั้นทรงเกิดเป็นอัตภาพต่างๆและได้บำเพ็ญบารมี3ระดับครบบริบูรณ์ในสมัยเป็นพระเจ้าเวสสันดรทรงจุติจากความเป็นราชาแล้วเกิดในดุสิตเทวโลกรอคอยเวลาตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้100,000ปีพวกสุทธาวาสพรหมได้ลงมาบอกหมู่มนุษย์ว่าอีกแสนปีจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้หากต้องการพบพระองค์ก็อย่าละเมิดศีล5จงบำเพ็ญทานศีลภาวนาซึ่งพวกเทพและมนุษย์ตื่นเต้นกันมากเรียกว่าเกิดพุทธโกลาหลแล้วเทวดาและพรหมก็ประชุมกันเพื่อสืบหาว่าผู้ใดจะเป็นพระพุทธเจ้าก็พบว่าสันดุสิตเทวราชในสวรรค์ชั้นดุสิตคือพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงพากันเข้าเฝ้าทูลให้เสด็จอุบัติในพระครรภ์ของพระมารดาก่อนจะรับเชิญจุติพระโพธิสัตว์ได้พิจารณาปัญจมหาวิโลกนะในวงเล็บการตรวจดูอย่างยิ่งใหญ่5อย่างเช่นขณะนี้พวกมนุษย์มีอายุเท่าใดเป็นต้นเมื่อเห็นว่าทั้ง5อย่างพร้อมแล้วก็รับคำอารัธนาของหมู่เทพและพรหมจุติคือตายเคลื่อนจากดุสิตเทวโลกปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระสิริมหามายาราชเทวีปาริเฉดที่2ดุสิตปาริวัคพระโพธิสัตว์รับเชิญจุติจากภพดุสิตสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแก่สัตว์โลกปรารถนาจะลื้อสัตว์ให้พ้นจากห้วงมหันนบสงสารแลลาเซียซึ่งจักรพรรดิราชสมบัติอันจะมาถึงใน7วันมิได้ทรงพระอะไรดุดก้อนเขละอันคล้องอยู่ในปลายพระชิวหาพระหฤทัยปรารถนาจะถือเอาซึ่งผลคือพระสัพพัญญุตญาณในไม้กลปพฤกษ์คือพระสมดึงสบารมีมีดอกอันบานคือเบญจมหาบริจาคและตั้งอยู่เหนือภูมิภาคกล่าวคือไรพิทธสมบัติทั้งสามพระพุทธเจ้าของพวกเราทรงตั้งความปรารถนาและได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งสมัยพระพุทธทีปังกรเจ้าซึ่งมีคำปุจฉาว่ากิริยาที่พระสัพพัญญูปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณเป็นดังลือวิสัชนาว่า
พระบรมโพธิสัตว์แห่งเราเมื่ออดีตพบที่สุดสี่อสงไขยแสนกัปนับถอยหลังลงไปแต่มหาพัทธกัปนี้บังเกิดเป็นพระสุเมธดาบสได้พบพระพุทธทีปังกรเจ้าและละเสียซึ่งพระอรหันต์อันจะบรรลุในสำนักพระพุทธองค์โดยแท้ปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณและได้พุทธพยากรณ์แล้วทรงบำเพ็ญเบญจมหาบริจาคแลพระสมดึงสบารมีมีทานเป็นต้นในชาติกันดารอันจะนับจะประมาณไม่ได้พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวสรรเสริญพระบารมีโดยสาระพระคถาว่าทานังสีลัญจะเนกขัมมังเป็นอาทิอธิบายความว่าด้วยบารมีสิบทัศน์และพระบรมโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระสมดึงสบารมีทั้งปวงพระทศอุปารมีสิบพระทศปรมัตถบารมีสิบและปลูกซึ่งบุญพีชนะจะบริโภคซึ่งผลยังฉายาแห่งกุศลพฤกษ์ให้ร่มเย็นแก่มหาชนทั้งหลายคารุวนาดุจปลูกซึ่งอัมพพฤกษ์บารมี30ครบถ้วนสมัยเป็นพระเวสสันดรพระคันธารจนาจารย์จึงกล่าวในอุปมาด้วยพระคถาว่าตเทวสังสารปัฏเฐชนานังเป็นอาทิอธิบายความว่าชนทั้งหลายใดๆจะนำไปซึ่งทรัพย์และองค์แลชีวิตแห่งพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์บ่มิได้เอื้อเฟื้อแก่พระองค์ทรงบำเพ็ญซึ่งมูลปนิธิกุศลจนสำเร็จดุจใดด้วยพระทัยปรารถนาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่นรชนทั้งหลายอันท่องเที่ยวอยู่ในสงสารมรรคาดุจนั้นแต่พระองค์ให้พระโลหิตเป็นทานก็มากกว่ากระแสน้ำในมหาสาครทั้งสี่แต่ได้พระมังสะเป็นทานก็อาจยังพื้นแผ่นมหาปฐพีให้พ่ายแพ้แต่ตัดพระเศียรกับทั้งพระเกศโมลีให้เป็นทานก็ประมาณสูงกว่าเขาพระสิเนรุราชแต่ควักพระเนตรให้เป็นทานก็มากกว่าดวงดาราในนภาอากาศและจำเดิมแต่บำเพ็ญกฤษดาภินิหารแต่พระบาททมูลสมเด็จพระพุทธทีปังกรเป็นต้นแต่บำเพ็ญพระสมดึงสบารมีมาสำเร็จลงในชาติเป็นพระเวสสันดร นั้นทรงได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้า24พระองค์ได้อานิสงส์18ประการบัดนี้จะรับพระราชทานแทรกความเข้าให้พิสดารตามพระบาลีในคัมภีร์ชินมหานิทานว่าสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคแห่งเราได้พยากรณ์ในสำนักพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้ง24พระองค์มีพระพุทธทีปังกรเป็นต้นจนพระพุทธกัสสปะเป็นปริโยสารและทรงก่อสร้างกฤษดาภินิหารมาได้ซึ่งอนิสงส์เป็นอันมากมีคำปุจฉาว่าอานิสงส์แห่งองค์พระบรมโพธิสัตว์นั้นเป็นดังลือวิสัชนาโดยพระคาถาว่าเอวังสัพพังคสัมปันนาเป็นอาทิแปลเนื้อความว่านรชาติทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยบารมีทั้งปวงที่อย่างที่สำเร็จแก่พระโพธิญาณและสังสารนาการไปในสังสารวัฏนับด้วยร้อยโกฏเป็นอันมากได้ซึ่งอนิสงส์คือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นคนจักษุบอดแต่กำเนิดหนึ่ง
ไม่เป็นคนหูหนวกแต่กำเนิดหนึ่งไม่เป็นคนบ้าหนึ่งไม่เป็นคนใบ้หนึ่งไม่เป็นคนเปรี้ยหนึ่งไม่เกิดในมิลัคประเทศหนึ่งไม่เกิดในท้องแห่งทาสีหนึ่งไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิหนึ่งเพศไม่กลับเป็นสตรีหนึ่งไม่ทำอนันตริยกรรมห้าหนึ่งไม่เป็นโรคเรื้อนหนึ่งเมื่อเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานกายไม่เล็กกว่านกกระจาบและไม่ใหญ่กว่าช้างหนึ่งไม่เกิดในขุปปิสาสิกเปรตและนิชามัตตันหิกเปรตและกาลกัญชิกาสูตรหนึ่งไม่เกิดในอวีจีมหานรกและโลกันตริกะนรกหนึ่งเมื่อเกิดในกามาพจรไม่เป็นมารหนึ่งเมื่อเกิดในรูปาพจรภพไม่เกิดในสุทธาวาสภพหนึ่งไม่เกิดในอรูปภพหนึ่งไม่ย่างก้าวสู่จักรวาลอื่นหนึ่งเมื่อบังเกิดเป็นมนุษย์ในภพใดๆก็มีพระทัยยินดีที่จะบรรพชาและประพฤติในจริยาทั้งสามมียาตันทะจริยาเป็นอาทิและทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้ง30ทัศน์มีพระทานบารมีเป็นต้นพระอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดตัวอย่างการบำเพ็ญบารมี3ระดับของพระโพธิสัตว์พระคันธรจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาว่าทเสวะปารมีโหนติเป็นอาทิแปลเนื้อความว่ากิริยาที่ทรงสั่งสมพระบารมีเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณจัดเป็นสิ่งละ3ประการคือพระบารมี10แลอุปบารมี10แลปรมัตถบารมี10และทรงบำเพ็ญทานในชาติเป็นเวรามพรามเป็นอาทินั้นจัดเป็นทานบารมีทรงควักพระเนตรให้เป็นทานในชาติเป็นพระยาศีวิราชนั้นจัดเป็นทานอุปบารมีทรงสละชีวิตให้เป็นทานในชาติเป็นพระญาติสบัณฑิตนั้นจัดเป็นทานปรมัตถบารมีทรงบำเพ็ญศีลในชาติเป็นพยาศีละวะกุญชรราชนั้นจัดเป็นศีลบารมีในชาติที่เป็นพยาภูริทัตนาคินทรราชนั้นจัดเป็นศีลอุปบารมีในชาติที่เป็นพยาสังฆบาลนาคราชนั้นจัดเป็นศีลปรมัตถบารมีทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบรรพชาในชาติเป็นพระอโยคราชกุมารนั้นจัดเป็นเนกขัมมะบารมีในชาติเป็นพระหัตถิปารกุมารนั้นจัดเป็นเนกขัมอุปบารมีในชาติเป็นพระยาจุลโสมราชนั้นจัดเป็นเนกขัมมะปรมัตถบารมีทรงพระปรีชาญาณในชาติเป็นสัมภวกุมารจัดเป็นปัญญาบารมีในชาติเป็นวิทุระบัณฑิตอมาตจัดเป็นปัญญาอุปบารมีในชาติเป็นเสนกะบัณฑิตพราหมณ์จัดเป็นปัญญาปรมัตถบารมีทรงพระวิริยภาพในชาติเป็นพญามหากรปิราชจัดเป็นวิริยบารมีในชาติเป็นพระยาศีลวะมหาราชจัดเป็นวิริยอุปบารมีในชาติเป็นพระยามหาชนกราชจัดเป็นวิริยปรมัตถบารมีทรงพระขันติธรรมในชาติเป็นพระจุลธรรมบาลราชกุมารจัดเป็นขันติบารมีในชาติที่เป็นพระธรรมิกะเทวบุตรจัดเป็นขันติอุปบารมีในชาติที่เป็นพระขันติวาทีดาบทจัดเป็นขันติปรมัตถบารมี
ทรงกระทำสัจจกิริยาในชาติเป็นสกุลโปตกะนกคู่มนั้นจัดเป็นสัจจบารมีในชาติเป็นพญามัจฉาปลาช่อนนั้นจัดเป็นสัจจอุปบารมีในชาติเป็นพระยามหาสุตสมราชจัดเป็นสัจจปรมัตถบารมีทรงกระทำอธิษฐานในชาติเป็นพญากุกกุรราชจัดเป็นอธิษฐานบารมีในชาติเป็นมาตังคจันทานบัณฑิตจัดเป็นอนิฏฐานอุปบารมีในชาติเป็นมุขภักกบัณฑิตคือพระเตมิยราชกุมารนั้นจัดเป็นอธิษฐานปรมัตถบารมีทรงเจริญพระเมตตาในชาติเป็นสุวรรณสามดาบทจัดเป็นเมตตาบารมีในชาติที่เป็นพระกัณหาทีปายนดาบทจัดเป็นเมตตาอุปบารมีในชาติเป็นพระยาเอกราชจัดเป็นเมตตาปรมัตถบารมีทรงประพฤติอุเบกขาในชาติเป็นกัจฉปบัณฑิตจัดเป็นอุเบกขาบารมีในชาติเป็นพญามหิดสราชจัดเป็นอุเบกขาอุปบารมีในชาติเป็นลมหังสบัณฑิตจัดเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีสิริเป็นสมดึงสบารมี30ทัศบริบูรณ์มิได้ยิ่งมิได้หย่อนสมัยเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระบารมีครบถ้วนจุติแล้วอุบัติในดุสิตเทวโลกและในชาติเป็นพระเวสสันดร นั้นทรงบำเพ็ญบารมีทั้ง10พร้อมทุกประการมิได้เสดแลการเมื่อพระชนมายุได้8พรรษามีพระนันทานัทยาสายดำริจักให้อัจฉัตตติกทานแลการเมื่อพระราชทานเสเวตกุญชรปัจจัยนาคแลการเมื่อทรงบริจาคสัตตสดกมหาทานและการเมื่อต้องปัพพาชินียกรรมออกจากพระนครและการเมื่อบริจาคบุตรทานและภริยาทานและการเมื่อสมาคมแห่งหักษัตริย์ในท้องคิรีวงกตมหาปัตภีก็กรรมนาทุกครั้งท่วนถึงคำรบ7ครั้งเป็นมหามหัศจรรย์เหตุนั้นจึงตรัสพระสัทธรรมเทศนาไว้ในคัมภีร์จริยาปิฎกด้วยบาทพระคาถาว่าอเจตนายังปฐวีเป็นอาทิอัตถาธิบายก็คล้ายกับความหลังเมื่อทรงบำเพ็ญพระสมดึงสบารมีบริบูรณ์ในชาติเป็นพระยามหาเวสสันดรเบื้องหน้าแต่นั้นก็เป็นปัจฉิมภวิกชาติได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณสำเร็จพุทธภูมิบารมีและในชาติเป็นพระเวสสันดร นั้นการเมื่อวันประสูติตรัสแก่พระมารดาว่าจะบำเพ็ญทานและทรงบริจาคมหาทานทั้งหลายดุจในพรรณนามาแล้วจัดเป็นพระทานบารมีและการเมื่อทรงสถิตอยู่ในคารวาสทรงรักษาเบญจางคิกศีลเป็นนิจและรักษาอุโบสถศีลทุกๆกึ่งเดือนจัดเป็นพระศีลบารมีการเมื่อเสด็จออกจากพระนครสละเสียซึ่งกามคุณทรงบรรพชาเป็นดาบสอยู่ในอรัญญประเทศจัดเป็นพระเนกขัมมบารมีการเมื่อทรงพระดำริจักให้อัจฉติกทานยังสถิตอยู่ในการกภูมิและเมื่อพระราชทานสองพระโอรสแก่ชูชกพราหมณ์กอบด้วยพระวิจารณญาณบรรเทาเสียซึ่งความรักและความโศกแต่บุตรวิโยคนั้นจัดเป็นพระปัญญาบารมีก
การเมื่อเสด็จทรงดำรงราชสมบัติทรงพระอุตสาหะเสด็จออกสู่ชัฏฐานศาลาทุกๆกึ่งเดือนมิได้ขาดและการเมื่อออกทรงพาหิรบรรพชาอุตสาหะบูชาเพลิงเพื่อจักบำรุงซึ่งเตโชกสิณภาวนานั้นจัดเป็นพระวิริยะบารมีการเมื่อพระราชบิดาตรัสสั่งให้นฤเทศพระองค์เสียจากพระนครด้วยคำชาวศรีวิราชยกโทษมิได้มีความพิโรธในพระราชบิดรและการเมื่อพราหมณ์ตีพระโอรสทั้งสองอดกลั้นเสียซึ่งความโกรธในพราหมณ์จัดเป็นพระขันติบารมีการเมื่อแผ่พระเมตตาไปแก่ชาวกรึงคราชพระราชทานกุญชรทานและการเมื่อสถิตในวงกฏแผ่พระเมตตาทั่วไปแก่สรรพสัตว์จตุบททวิบาทนั้นจัดเป็นพระเมตตาบารมีการเมื่อตัดเสียซึ่งเสน่หาในพระปิยบุตรและไม่ได้โกรธแก่พราหมณ์ตั้งพระทัยเป็นมัชตารมท่ามกลางไม่รักไม่ชังแก่ผู้ใดนั้นจัดเป็นพระอุเบกขาบารมีและพระมหาบุรุษบำเพ็ญพระบารมีสำเร็จในชาติเป็นพระเวสสันดรนั้นครั้นสิ้นพระชนมายุก็จุติไปบังเกิดเป็นสันดุสิตเทวราชเสวยทิพยสมบัติอยู่ในชั้นดุสิตเทวโลกกำหนดอายุถึง57โกฏกับ600,000ปีในมนุษย์นี้นับเป็นปีในชั้นดุสิตได้ 4,000 ปีทิพย์เมื่อบารมีครบถ้วนแล้วจึงทรงอยู่ในดุสิตภพครบ 4,000 ปีทิพย์บัดนี้จะได้รับพระราชทานถวายวิสัชนาตามเรื่องความในดุสิตปริวากเดิมนั้นสืบต่อไปในลำดับนี้พระคันธารจนาจารย์จึงกล่าวพระคาถาซ้ำสรรเสริญพระบารมีอีกสองบทว่าคัมภีรปารธานาธิเป็นอาธิอธิบายว่าพระมหาสัตว์ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งสิบมีทานเป็นต้นเหมือนดุจฝั่งมหาสาครอันลึกทรงว่ายข้ามด้วยกำลังถึงฝั่งสงสารมหันนพด้วยบริจาคภริยาทานคือพระมัทสีอย่างพระทศบารมีให้สำเร็จแล้วเสด็จสถิตในดุสิตเทวพิภพบรรลุซึ่งการอันแก่กล้าแห่งพระโพธิญาณเทพยดาทั้งหลายจึงอาราธนาให้จุติลงสู่พระครรภ์แห่งพระพุทธมารดาในปัจฉิมชาตินั้นแท้จริงพระมหาบุรุษราชเจ้าเบื้องว่าบำเพ็ญพระบารมียังไม่ได้บริบูรณ์แม้ถึงจะบังเกิดในดุสิตเทวโลกก็ไม่ได้สถิตอยู่จนตราบเท่าสิ้นพระชนมายุเหตุลือเหตุใดในเทวพิภพนั้นยากที่จะบำเพ็ญพระบารมีให้บริบูรณ์ได้ย่อมกระทำอธิมุตตการกลั้นพระทัยให้วายชีพจุติลงมาเกิดในมนุษยโลกจะได้สืบสร้างพระบารมีให้บริบูรณ์ในกาลครั้งนั้นพระบารมีนั้นแก่กล้าบริบูรณ์อยู่แล้วอาจสามารถที่จะได้ตรัสแก่พระสัพพัญญุตญาณในอนันตรภพเป็นแท้จึงเสด็จสถิตอยู่ในดุสิตเทวโลกตราบเท่าท่วนกำหนดชนมายุ 4,000 ปีทิพย์สุทธาวาสพรหมแจ้งข่าวแก่มนุษย์ว่าอีกแสนปีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เกิดพุทธโกลาหลล้ำโกลาหล5ประการอันมีในโลกคือกัปปโกลาหล1พุทธโกลาหล1จักรวรรดิโกลาหล1มงคลโกลาหล1โมนายโกลาหล1ในการนั้น
สุทาวาสมหาพรหมทั้งหลายประดับซึ่งพรหมอาภรณ์อันเป็นทิพย์ลงมาเที่ยวทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุอุโฆษณาการซึ่งเหตุแห่งพุทธโกลาหลแก่มนุษย์ว่าดูกระท่านทั้งหลายผู้นฤทุกข์เบื้องหน้าแต่นี้ล่วงไปอีกแสนปีพระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกถ้าจะใกล้พบเห็นจงเว้นจากเบญจพิทเวนทั้งห้าอุตส่าห์บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนากระทำการกุศลต่างๆเหตุดังนั้นเทพยดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุได้สดับซึ่งพุทธโกลาหลดังนี้จึงสโมสรสันนิบาตปรึกษาแก่กันว่าสัตว์ผู้ใดหนอจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูในโลกหมู่เทพรู้ว่าสันตุสิทธิ์เทพบุตรจะเป็นพระพุทธเจ้าจึงเข้าเฝ้าทูลเชิญจุติครั้นลูกาลแสนปีล่วงไปปัญจปุพพนิมิตทั้งห้าก็บังเกิดแก่พระมหาสัตว์คือทิพยปุพพาที่ประดับพระกายนั้นเหี่ยวแห้งหนึ่งทิพยภัตรภูษาที่ทรงนั้นมีสีอันเศร้าหมองหนึ่งพระเสโทบังเกิดไหลออกจากพระกัจฉประเทศหนึ่งพระสรีระกายกอบด้วยอาการชราปรากฏหนึ่งมีพระทัยพระสันเป็นทุกข์เหนื่อยหน่ายจากเทวโลกไม่ได้มีความยินดีที่จะสถิตในทิพยอาสน์นั้นหนึ่งเมื่อปัญจปุพพนิมิตบังเกิดแก่พระมหาสัตว์ดังนี้เทพยเจ้าทั้งหลายก็รู้แจ้งประจักษ์ว่าสันตุสิทธิ์เทวราชองค์นี้คือองค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์อันจะได้ตรัสในโลกเป็นแท้และเท้ามหาพรหมทั้งหมื่นจักรวาลกับชกาพจรเทวราชทั้งหกชั้นและเท้าจตุมหาราชจักรวาลละสี่ละสี่สิริเป็นเท้ามหาราชสี่หมื่นพระองค์และเทพยดาทั้งหลายอันเศษชวนกันมาสันนิบาตในมงคลจักรวาล นี้พาเอาเทพเจ้าในจักรวาลนี้มีสมเด็จอมรินทราธิราชเป็นอาทิไปสู่ดุสิตเทวโลกเข้าสู่ทิพยวิมานแห่งพระโพธิสัตว์กราบทูลอาราธนาเหตุดังนั้นพระสัพพัญญูจึงได้ตรัสรู้แล้วจึงบรรทูลพระคาถาสำแดงเหตุในหนหลังว่ายถาหังตุสิตเตกาเยเป็นอาทิแปลเนื้อความว่าการเมื่อตถาคตเป็นสันตุสิทธิเทวราชอยู่ในดุสิตเทวโลกเทพยบรรษัทมาทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีเพียรเป็นอันมากกาลบัดนี้สมควรที่พระองค์จะจุติลงไปบังเกิดในมาตุคัพโพธรจะได้ขนข้ามสัตว์นิกรในหมู่โลกกับทั้งเทวโลกให้พ้นจากโอคาสงสารวัฏให้ได้ตรัสรู้ซึ่งทางปฏิบัติอันจะเข้าสู่พระอมตะมหานฤพานแล้วมีคำอธิบายสืบต่อไปว่าเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลมายกขึ้นซึ่งทศนาคะสโมทานสมุชริตอัญชลีทูลอาราธนาวิงวอนพระมหาบุรุษราชเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้นฤทุกข์พระองค์ทรงบำเพ็ญพระทศบารมีมาใช่จะปรารถนาซึ่งสักกะสมบัติและมารสมบัติพรหมสมบัติและจักรวรรดิสมบัตินั้นหาไม่ได้ตั้งพระทัยปรารถนาซึ่งภาวะจะตรัสเป็นพระสัพพัญญูจะกู้ขนสัตว์โลกให้บรรลุพระอมตะมหานฤพานเหตุดังนั้นกาลบัดนี้ก็เป็นสมัยเพื่อประโยชน์จะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จะได้โปรดสัตว์โลกในครั้งนี้สันตุสิทธิเทพทรงใคร่ครวญอันยิ่งใหญ่5ประการในลำดับนั้นสมเด็จพระมหาสัตว์ยังมิได้รับปฏิญญาณแก่เทพยานิกรอันมาทูลอาราธนาทรงพิจารณาดูซึ่งปัญจมหาวิโลกนะทั้ง5ประการด้วยสามารถทรงกำหนดซึ่งการแลทวีปแลประเทศแลตระกูลกับทั้งพระมารดาและพิจารณาดูซึ่งการนั้นทั้งเป็นปฐมว่าการเมื่ออายุแห่งสัตว์ในมนุษยโลกเจริญมากขึ้นไปกว่าแสนปีก็ใช่การที่พระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกเหตุลือเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายจะไม่ได้รู้ซึ่งชาติชรามรณะมากไปด้วยความประมาทในสันดานเบื้องว่าพระศาสดาจะตรัสเทศนาซึ่งพระไตรลักษณ์ก็จะไม่สำคัญสัญญาที่จะสดับจักมิได้เชื่อฟังอภิสมัยมรรคผลก็จักมิได้บังเกิดพระพุทธศาสนาก็จักมิได้เป็นนิยานิกธรรมเหตุดังนั้นจึงใช่การที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดในโลกประการหนึ่งการเมื่ออายุสัตว์ถดถอยน้อยลงไปกว่า100ปีก็ใช่การที่พระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกเหตุลือเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายในการนั้นมีสันดานหนาไปด้วยกิเลสมิได้ตั้งอยู่ในพุทธานุศาสนกถาคารวนาดุจจะเอาท่อนไม้ขีดลงในน้ำพลันจะอันตรธานมิได้ปรากฏเหตุดังนั้นใช่การที่พระสุคตจะบังเกิดขึ้นในโลกและการเมื่ออายุสัตว์ตั้งอยู่จำเดิมแต่แสนปีลงมาตราบเท่าที่กำหนด100ปีจะมีสันดานสดับรับรสพระสัทธรรมควรแก่การที่พระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลกเมื่อพระมหาสัตว์ทรงพิจารณาเห็นอายุสัตว์ในการนั้นตั้งอยู่100ปีเป็นกำหนดเห็นสมควรจะจุติลงไปบังเกิดแล้วทรงพิจารณาดูซึ่งทวีปทั้งสี่เห็นทวีปทั้งสามไม่ได้เป็นที่บังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมบังเกิดแต่ในชมพูทวีปอันเดียวทุกๆพระองค์แล้วทรงพิจารณาซึ่งประเทศสืบต่อไปเห็นในมัชฌิมประเทศเป็นที่บังเกิดแห่งพระอริยเจ้าทั้งปวงมีพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นอาทิอันหนึ่งสมเด็จพระบรมจักรพรรดิและกษัตริย์พราหมณ์กหบดีมหาศาลมเหสักที่มีบุญมากก็ล้วนบังเกิดแต่ในมัชฌิมประเทศนั้นทั้งสิ้นจะได้บังเกิดในปัจจันตประเทศทั้งปวงนั้นหามิได้และกรุงกบิลพัสดุ์ประดิษฐานอยู่ในภูมิภาคแห่งมัชฌิมประเทศควรที่อาตมาจะบังเกิดในพระนครนั้นแล้วทรงพิจารณาดูซึ่งตระกูลสืบไปว่าบรรดาพระสัพพัญญูเจ้าจะได้บังเกิดในตระกูลเศรษฐีคหบดีและพ่อค้าพ่อครัวนั้นหามิได้ย่อมบังเกิดในตระกูลทั้งสองคือคติยะตระกูลหนึ่งและพราหมณ์ตระกูลหนึ่งอันโลกสมมุตินับถือว่าประเสริฐกาลบัดนี้โลกสมมุติว่าตระกูลกษัตริย์ประเสริฐกว่าตระกูลพราหมณ์ควรที่อาตมะจะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์และสมเด็จพระเจ้าสิริสุทโธทนะมหาราชนั้นจะเป็นพระบิดาแห่งอาตมาแล้วทรงพิจารณาดูซึ่งพระชนนีสืบไปว่าธรรมดาพุทธมารดาซึ่งจะเป็นสตรีมีสันดานอันต่ำช้าชาติโลเลต่างๆมีเป็นนักเลงสุราเป็นอาทินั้นหามิได้ย่อมบำเพ็ญบารมีมาถึงแสนกับบริบูรณ์จำเดิมแต่บังเกิดมาก็รักษาเบญจศีลบริสุทธิ์
มิได้ด่างพร้อยเป็นนิจการทอดพระเนตรเห็นพระสิริมหามายาราชเทวีพระอัครมเหสีกรุงสิริสุทโธทนะมหาราชมีพระบารมีครบแสนกับบริบูรณ์แล้วทรงรักษาเบญจศีลาจารวัดอันบริสุทธิ์พระราชเทวีองค์นี้จะเป็นพระมารดาแห่งอาตมาทรงรับคำอาราธนาจุติจากเทวดาปฏิสนธิในพระครรภ์พระสิริมหามายาเมื่อทรงพิจารณาซึ่งปัญจมะมหาวิโลกนะทั้งห้าบริบูรณ์แล้วก็กระทำการสงเคราะห์กับเทพยดาทั้งปวงโปรดประทานปฏิญญาณว่าดูกระท่านทั้งหลายผู้นฤทุกข์การนี้ควรที่อาตมาจะจุติลงไปบังเกิดเป็นพระสัพพัญญูโปรดสัตว์โลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงกลับไปสู่นิวาสสถานแห่งตนแห่งตนเถิดเมื่อส่งเทพพระเจ้าทั้งหลายไปสิ้นแล้วก็เสด็จแวดล้อมด้วยเทพพยะบริวารไปสู่ทิพยนันทวันอุทยานอันมีในดุสิตเทวโลกเสด็จเที่ยวประพาสชมซึ่งทิพยพฤกษชาติมีพันธุ์ต่างๆทิพยบริวารทั้งหลายกราบทูลตักเตือนว่าข้าแต่พระองค์ผู้นฤทุกข์ขออัญเชิญเสด็จพระองค์จงจุติจากดุสิตเทวโลกนี้เถิดจงไปบังเกิดในมนุษย์สุคติจะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูโปรดสัตว์โลกแล้วก็ทูลสรรเสริญสัพพกุศลซึ่งทรงบำเพ็ญสั่งสมมาแต่ก่อนพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชกรุงกบิลพัสดุ์เหตุดังนั้นพระคันธารจนาจารย์จึงกล่าวนิคมคาถาในที่สุดปริเฉดว่ากตัญชลีหิเทวหิเป็นอาทิอัฏฐาธิบายความก็ซ้ำเหมือนในถวายวิสัชนามาแล้วแต่หลังดุสิตปริวรรคปริเฉดที่สองจบ